นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยว่าขณะนี้ปัญหาแหล่งน้ำของเขื่อน2แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง12แห่งของจังหวัดเชียงใหม่มีการสะสมน้ำลดลงด้วยเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมลดลงขณะนี้หยุดทำการส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบที่2ตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บน้ำเป็นของตนเองเพื่อเร่งเก็บน้ำไว้ภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในบริเวณลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำกกด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานมีน้ำเพียงพอไม่มีรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำสถานการณ์เฝ้าระวังจากสภาวะฝนที่ตกน้อยลงทั้งนี้เตรียมดำเนินการประเมินสถานการณ์น้ำในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เพื่อจัดการบริหารน้ำของปี2000ผู้สื่อข่าวรอบโลกภูธรจังหวัดราชบุรีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารสวนกระแสเศรษฐกิจขวัญใจประชาชนเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีชาวตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีต่างล่ำลือถึงรสชาติที่เข้มข้นด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณด้วยความเผ็ดร้อนของพริกกะเหรี่ยงแท้จากชาวกะเหรี่ยงแถบอำเภอสวนพึ่งที่เป็นสูตรจากการคิดค้นลองผิดลองถูกมาเกือบ2ปีจนได้รสชาติที่ไม่เหมือนใครเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งร้านยังใจปั้มฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจขายเพียงชามละ10บาทแถมด้วยน้ำดื่มฟรีดับความร้อนของรสชาติอีกด้วยแต่ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มานั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวก็คือทางร้านมีเมนูพิเศษเสิร์ฟก่อนก็คือการแจกหนังสือธรรมะให้นั่งอ่านศึกษาธรรมะในช่วงระหว่างรอรับประทานก๋วยเตี๋ยวหากใครที่ต้องการนำกลับบ้านเจ้าของร้านก็แจกฟรีกลับบ้านไปให้อีกด้วยต่อกันด้วยที่ด้านหลังวัดโบสถ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีบริเวณริมทางซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเด็กนักเรียนและประชาชนตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงานยังคงเดินทางมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทของยายเตียงวัดโบสถ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลวัดโบสถ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีเปิดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวน้ำกระเพาะปลาก๋วยจั๊บตั้งแต่เช้าถึงเวลาบ่ายโมงโดยจะมีผู้ที่เป็นขาประจําและผู้ที่ทราบข่าวต่างเดินทางมากินกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากทราบว่าจำหน่ายในราคาถูกกว่าที่อื่นซึ่งในปัจจุบันพบว่าไม่มีอีกแล้วและที่ร้านข้าวแกงป้าภัยถุงละ10บาทย่านวชิราจังหวัดสงขลายังคงยืนหยัดขายในราคาเดิมแม้ว่าในช่วงนี้ราคาผักจะแพงขึ้นเผยว่าน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นๆไปจนถึงช่วงเทศกาลกินเจโดยจะพยายามปรับเปลี่ยนผักที่มีราคาไม่แพงมากนักมาปรุงอาหารแทนร้านขายข้าวแกงป้าภัยปากซอย18ถนนทะเลหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลายังคงมีลูกค้าและประชาชนนักศึกษามาใช้บริการต่างเดินทางมาอุดหนุนข้าวแกงรสชาติดีราคาถูกถุงละ10บาทของป้าภัยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดราชบุรีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลารายงานนางบรรจงแป้นแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพระยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นำชาวบ้านร้องเรียนสื่อมวลชนเรื่องนายทุนตักพื้นที่บุกรุกที่สาธารณะที่ชาวบ้านหมู่4ใช้ทำประโยชน์ร่วมกันมากว่า100ปีแต่เมื่อปี2558ได้มีนายทุนต่างถิ่นนำลูกน้องมาทำการปักหลักเขตปลูกอาคารก่อสร้างชาวบ้านต่อต้านเอาป้ายมาปิดเอาต้นไม้มาปลูกก็ถูกรื้อถอนทิ้งทั้งหมดทั้งยังข่มขู่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงและเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยชาวบ้านเจ้าของพื้นที่รับความเดือดร้อนพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทางด้านนายพรินโตอิ่มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอประโยชน์คีรีเปิดเผยว่ากรณีชาวบ้านร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทางเทศบาลได้มีการดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วและศาลมีคำพิพากษาให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมบริเวณออกจากพื้นที่แต่ปัจจุบันผู้บุกรุกยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่อย่างใดกนดข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดนครสวรรค์รายงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดข้างชวนล่องแก่งน้ำสาร
ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำสารได้มีการศึกษาสำรวจเส้นทางการล่องแก่งซึ่งมีความยาวมากกว่า13กิโลเมตรและมีแก่งหินน้อยใหญ่มากกว่า50แก่งมีความตื่นเต้นท้าทายตลอดสายน้ำความยากง่ายตั้งแต่ระดับ2ถึง5ไม่แพ้ที่อื่นประกอบกับธรรมชาติตามสองฝากฝั่งสวยงามการเดินทางสะดวกโดยสามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานบริการล่องแก่งน้ำสารมีผู้บังคับเรือยางที่มีความชำนาญคอยให้บริการพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันภัยทางน้ำคอยช่วยเหลือบริเวณจุดเสี่ยงสนใจติดต่อจองเรือห้องพักได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดข้างอำเภอเพลเรือจังหวัดเลยดำรงรักจันยาวงข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดเลยรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลเจ้ากวนอูไร่ไหหลำชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมานายวิสิทธิ์ชวลิตนิติธรรมนายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์องค์เทพเจ้ากวนอูซึ่งการก่อสร้างพร้อมปั้นองค์หุ่นขี้ผึ้งเทพเจ้ากวนอูด้วยความประณีตอย่างละเอียดอ่อนซึ่งเทพเจ้ากวนอูนับเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเคารพศรัทธาและกราบไหว้สักการะบูชาของหมู่ชาวจีนและคนทั่วโลกอีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนื่องจากถือว่าถ้าคนเรานั้นมีคุณธรรมประจำใจแล้วความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็จะตามมาสีตาวีอภิวัชระรุ่งทิพย์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรู้ภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานทางสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยได้จัดมอบรางวัลภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียนณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยในงานมีผู้เข้าร่วมงานรับรางวัลเป็นจำนวนมากโดยมีตัวแทนของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายหน่วยงานโดยได้รับเกียรติจากพระท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอาทิเช่นพลเอกณพลขจแก้วผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกพลตรีชนะทิพย์บุญนาครองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยพันเอกวีรยุทธ์รักศิลป์รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่16นางสาวธัญภาวิบุญกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจศึกษาชุมชนไทยจีนอาเซียนเป็นต้นชัยยะธนรบเหลียวตระกูลข่าวภาพทีมข่าวรอบรถภูธรนครบาลรายงานจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวงานมหกรรมนันทนาการการละเล่นพื้นเมืองสร้างรอยยิ้มและรักษาวัฒนธรรมวิถีไทยที่ศาลาจตุรมุขหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานายเดชาใจยะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายปัญญาหานลำยวงผู้อำนวยการสำนักนันทนาการกรมพละศึกษาร่วมกันแถลงข่าวการจัดมหกรรมนันทนาการการละเล่นพื้นเมืองสร้างรอยยิ้มและรักษาวัฒนธรรมวิถีไทยโดยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ณลานหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นแบบวิถีไทยเผยแพร่สู่สาธารณะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดแตรวงระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไปชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 บาทการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย4ภาคนอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหญิงลีศรีชุมพลภัยพงศธรจิ้งหรีดขาววงเทวันและศิลปินอื่นๆอีกมากมายสำลิดล้ำเลิศข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออกภาพรั้วภูธรรายงาน